ก็อยากบอกความในใจเขาว่าเราชอบเขาวันนั้นมันมาที่ตรงนี้มาเคาะเรียกหลานก็คือเอาหน้าโผล่มาตรงนี้เลยแล้วก็มาเคาะประตูเรียกหลานให้เปิดประตูให้แล้วทีนี้หลานไม่ได้เปิดแต่หลานลายมาแจ้งว่ามันมานะก็เลยเรียกให้น้ามาช่วยมันชอบเดินตามมาก่อนแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมันมีเอาจดหมายมาเหน็บไปตามรถก่อนก่อนหน้านี้ก็ที่ได้ที่เก็บจดหมายไว้ตอนนี้มี4ฉบับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีแต่ว่าไม่ได้เก็บไว้พูดถึงเรานู่นนี่นั่นแบบว่าเราเขาพูดถึงตัวเขาว่าเขาเป็นคนดีอย่างนี้อย่างนั้นแบบว่าเรื่องยาเสพติดไม่ต้องห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีหรอกเราจะดูแลผลอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนองแบบจีบจดหมายจีบแต่ครั้งนี้ก็คือถือว่าเขาบุกเข้ามาในบ้านใช่ค่ะก็กลัวว่ามันจะแบบมาทำอะไรเราหรือว่าช่วงเราไม่อยู่หลานอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยมันจะมาทำอะไรหลานไหมหรือว่ามันนึกเกิดอะไรกับเราขึ้นมาแต่มาลงกับหลานเราอย่างเงี้ยก็กลัวแบบนั้นเหมือนกันตามเขามานานยังรู้จักมานานยังชอบมานานหลายปีแล้วฮะหลายปีแล้วแล้วเมื่อนี้เท่าไหร่เนี่ย35แล้วถ้าคือว่าผมจะไปอยู่ข้างนอกแล้วครับบอกความในใจให้หมดเลยทั้งจดหมายแล้วผมก็จะไม่ยุ่งเลยอันนั้นคือเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายอ่ะใช่ครับก็อยากบอกความในใจเขาว่าเราชอบเขาความใจคือเราชอบเขาไม่มีเจตนาร้ายเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าส่งจดหมายครับแค่ไปส่งจดหมายอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างอื่นใช่มีนั้นเขียนได้ความว่าอะไรสั้นๆคร่าวๆคือเราชอบเขาแค่นั้นก็คืออยากอธิบายให้เขารู้แล้วนี่เราอยากฝากถึงเขายังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เราทำไปไม่ครับคืออยากให้มันจบใช่ไหมอยากให้มันจบๆไปก็คือเราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรแค่ส่งจดหมายเดียวใช่เข้าไปในรั้วถือว่าผิดบุกรุกแล้วนะครับผมเข้าใจป่ะเดี๋ยวตกลงรับในส่วนบุกรุกที่รับสารภาพเพื่อรับสารภาพตามข้อหาครับผมเจตนาคือจะไปส่งจดหมายครับผมแล้วเจอหลายคดีครับ